ทาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมีความแบบเนียนนุ่มมากๆหลังจากทาเลยนะคะและสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากหาครีมหรือเซรั่มที่สำหรับทาก่อนนอนนะคะเพื่อจะช่วยเรื่องลดอายุผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและใครที่อยากลดฝ้ากระและจุดด่างดำไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าทำง่ายและผิวเนียนนุ่มและฉ่ำวาวมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นน้ำแครอทนะคะสามารถใช้เป็นน้ำแครอท 100% หรือว่าสามารถใช้เป็นน้ำแครอทสดๆที่คั้นออกมาได้เลยนะคะสำหรับน้ำแครอทจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นและรอยตีนกากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีอายุขึ้นเลข3แล้วเราควรจะหาครีมบำรุงหรือสารอาหารต่างๆที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวน้ำแครอทเราจะใช้ประมาณ3ช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สำเร็จรูปก็ได้นะคะเพราะว่าเจลว่านหางจระเข้จะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นจะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยค่ะเจลว่านหางจระเข้ใช้ประมาณ1ช้อนชาพูนได้เลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมวิตามินอีลงไปนะคะสำหรับวิตามินอีนะคะเราจะใช้แค่1เม็ดแคปซูลเล็กๆนี้นะคะสำหรับวิตามินอีจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สำคัญเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะคนผสมให้เข้ากันสำหรับสูตรนี้นะคะหากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะคะประมาณ 5-10 วันเลยค่ะคะเราก็ได้เนื้อเซรั่มสำหรับทาบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะสามารถใช้ทาก่อนนอนได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะมีความหอมมากๆเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทำให้แบบผิวเราผ่อนคลายนะคะเวลานอนหลับเนี้ยค่ะจะได้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะเราทาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมีความแบบเนียนนุ่มมากๆหลังจากทาเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตื่นเช้าขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะดูมีความแบบเนียนนุ่มและมีความขาวกระจ่างใสค่ะและถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำนะคะสูตรนี้เขาจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันนะคะเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ